พี่เจ๊บอกไอ้นี่1โมนต้องกับไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยว่ะชอบคุยเรื่องต่างดาวมีใครนี่ชอบคุยเรื่องต่างดาวมั้ยแบบโลกภายนอกอะไรเงี้ยชอบคุยเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องใต้ทะเลแต่คิดว่ามันต้องมีแน่นอนต้องมีรู้ป่ะมันมีหนังสือใต้ทะเลเล่มนึงอ่ะเขาบอกว่าใต้มหาสมุทรอ่ะก็เหมือนกับพื้นโลกอีกพื้นนึงคือแบบเป็นโลกอย่างเงี้ยแต่ซึ่งข้างใต้มันเป็นน้ำอ่ะแล้วแบบลึกลงไปเรื่อยๆที่แบบใครไม่สามารถลงได้เพราะว่าแรงกดดันมันเยอะแบบอะไรลงไปก็ละลายอ่ะเออแล้วเขาบอกว่าเขาเคยมันลึกมากอ่ะแล้วเขาบอกว่าลงไปอ่ะลึกลงไปเลยจนถึงพื้นอ่ะมันคือรู้ใช่พื้นทะเลอ่ะใช่มันมีแต่ว่าบางครั้งมันจะมีแบบที่เป็นหุบลงไปอ่ะเข้าใจใช่ไหมแล้วก็บอกข้างใต้อ่ะมีเป็นแบบภูเขามีเป็นอะไรเลยเออก็มันเป็นอันนั้นไม่ใช่ก็ด้านล่างด้านในคอมันเป็นอันนั้นไงมันเป็นอะไรวะก็เหมือนภูเขาไฟก็เหมือนภูเขาไฟก็ด้านล่างมันก็ร้อนไงก็พอมันอยู่ใต้ทะเลมันก็เซ็งออกมาแล้วเป็นภูเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีอุปกรณ์สามารถลงไปตรวจได้แต่มีสัตว์อยู่ได้เป็นคล้ายๆปูมีสัตว์อยู่ได้เคยเห็นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เคยได้เห็นไอ้อุกกาบาตที่ชนที่ตรงแถวเม็กซิโกป่ะที่มันเป็นหลาเลยใหญ่อันใหญ่ๆอ่ะที่เขาพบสารอะไรวะไอ้เหมือนพีเรียดเคเบิลที่มันชื่ออิริเดียมหรือเปล่าที่มันเป็นสารอิริเดียมอ่ะเขาเจอที่มันติดอุกกาบาตมาทำอะไรได้ฮะทำอะไรได้ก็ไม่ทำอะไรได้มั้ยแต่มันแค่แปลกตรงที่ว่ามันติดอุกกาบาตมาแล้วมันอยู่ตรงนั้นไงแค่นั้นแหละสุดยอดมากเขาบอกว่าใต้แม่น้ำโขงอ่ะเป็นเมืองบาดาลจริงๆอ๋ออันนั้นเออเขาบอกว่ามันมีพญานาคอยู่จริงๆไม่จริงก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าอะไรนะไอ้อะไรนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เหมือนไอ้อันที่มันบอก2012 2036 2000 อะไรอันนี้แต่ครับอันนี้แต่คือไอ้อุกกาบาตใช่ไหมมันนาซามันสามารถคำนวณแบบวงโคจรได้อ่ะแล้วมันเกือบมีอะไรวะอุกกาบาตชื่ออะไรวะชื่ออะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้2022มันจะมาเกือบมันจะผ่านโลกแบบอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าแรงถ้ามันมาใกล้โลกจริงๆแรงดึงดูดโลกอาจจะดึงมันเข้าไปได้อะไรประมาณนี้เออก็บอกรอแล้วกัน2022อะไรเงี้ยมีโอกาสอีก11ปีแล้วเขาเออแต่อันนี้มันของไต้อันนี้คือออกข่าวออกอะไรที่อเมริกาจริงๆครับนี่เขาคุยกันไม่ใช่2012นี่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นอายุ20กำลังคิดเฮ้ย27แล้ว27เออแต่เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีงานทำแล้วจะได้ตายเลยแต่เขาบอกอเมริกาไม่ที่แท้อเมริกาไม่ได้ไปอะไรนะไปดวงจันทร์ทำจำลองเออทำจำลองเพราะว่าเขาบอกอะไรนะไอ้ธงเนี้ยก็มันมีลมอ่ะมันเป็นเหมือนมีลมได้ไงทั้งที่ดวงจันทร์มันไม่น่าจะมีที่เขาบอกว่าไอ้นิวอาร์มสตรองอะไรขึ้นไปนี่ไม่จริงเหรออืมเขาบอกกันนะแต่คนอังกฤษเป็นคนพูดเฮ้ยแต่คนอังกฤษเป็นผู้อังกฤษไม่ชอบอเมริกาไม่แต่รัสเซียก็บอกว่าขึ้นไปจริงๆเพราะว่ารัสเซียมันไอ้นี่เรื่องนี้มาก่อนนะใช่ไหมมันก็บอกว่าแต่มันมีข่าวออกมาไงว่ามันทำไมบนดวงจันทร์อย่างนั้นเลยตอนนี้เขากำลังสร้างฐานทัพนอกโลกอยู่เตรียมรับอพยพคนไปอยู่อะไรกับโบกพี่กินนั่งนู่นมันมีคนซื้อที่บนดาวอังคารแล้วนี่นู่นข้างฝรั่งมันมีคนจองที่พวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็จองที่กันไว้แล้วจริงเหรอบนดาวอังคารนี่ดาวอะไรที่มันย้ายไปได้ใช่ไหมใช่ดาวอังคารไหมใช่ใช่เขาบอกว่าเขาจะพยายามสร้างโลกบนดาวอังคารใช่แล้วใช่นี่เราก็จะมีดาวบริวารของดาวพฤหัสบ้างที่เราสามารถไปอยู่ได้อีกดาวนี่มันชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้เราเรียนตอนม.4 อ่ะไททันหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่อยู่ได้เลยเหรอมันจะเหมือนกับดาวอังคารอ่ะแต่ว่ามันจะดีกว่าด้วยครับแต่มันไม่หนาวไปมันไกลนะมันไกลมันก็หนาวตรงนี้เออแต่ปูโตเขาบอกเป็นเพชรพี่ดาวปูโตอ่ะเป็นทั้งอันเป็นเพชรอ่ะหรอเออใช่นะอ่านมาเออใช่ทั้งอันเป็นเพชรเป็นเพชรด้านในหมดเลยอ่ะดาวปูโตอ่ะมันไม่ใช่ดาวใช่ใช่ใช่เป็นเพชรใครจะไปถึงดาวปูโตอ่ะโอ้โหมันขนาดนั้นก็ไม่มีใครไปได้ถึงผมว่าสักวันมันต้องไปได้อะขนาดออกนอกโลกมันยังเริ่มออกไปได้เลยก็ต้องมีมาเรื่อยๆมันต้องเออแต่ตอนนี้เขาบอกว่า มีคนหนึ่งชื่ออะไรวะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนผิวดำเป็นทหารเคยเป็นทหารมาก่อนตอนนี้ทำเครื่องที่จะสามารถกลับมาในไม่สามารถไปในอนาคตได้แต่สามารถกลับมาในอดีตได้แต่คือจะสามารถกลับมาในอดีตตอนเนื่องที่ถ้าเปิดเครื่องสมมติว่า
สมมุติใครทําแมชชีนใช่แต่มันไม่สามารถกลับไปในสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันซ้ําไม่สามารถทําได้แต่ถ้าสมมุติเปิดเครื่องในวันนี้แล้วรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้วเข้าไปในเครื่องแล้วกลับมาถึงวันนี้ได้อีกทีได้คือจะสามารถกลับมาถึงวันที่ตอนณที่เปิดเครื่องได้ตอนนี้เค้ากําลังทําอยู่เค้ากําลังจะรอให้สิ่งของมันออกมาจากเครื่องพี่คือถ้าเครื่องมันทํางานได้มันก็ต้องมีอะไรออกมาจากเครื่องใช่มั้ยเพราะคนในอนาคตมันจะหย่อนลงไปหย่อนอะไรลงไปในเครื่องให้มันออกมาในอดีตเอางงแล้วเว้ยฝรั่งเอางงแล้วเว้ยเฮ้ยแต่พี่เชื่อเรื่องย้อนเวลาเรื่องไปไม่เชื่อพี่เชื่อมากพอไม่มีปัจจุบันคิดดูดิณวินาทีนี้พี่นับ1ผ่านไปแล้วครับเป็นอดีตแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคือมันไม่มีปัจจุบันมันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างปัจจุบันอ่ะเพราะว่าพอพูดคําว่าปัจจุบันปุ๊บกลายเป็นอดีตแล้วปัจจุบันคําว่าปัจจุบันเมื่อตะกี้กลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วนะเค้าก็จะมาเราคือพี่เชื่อว่าก็ย้อนกลับไปไม่ได้ในห้วงเวลาแต่เวลาเป็นพร้อมกันไม่แต่คนสร้างแต่แค่เราอยู่ในห้วงเวลานี้แต่เวลาจะไม่มีตัวตนก็ได้พี่เพราะคนเป็นคนที่สร้างเวลาขึ้นมาเองนะพี่มันก็เวลานี่คนสร้างขึ้นมาเองนะพี่ไม่ใช่นาฬิกาไม่มาถึงในเวลามาถึงวินาทีชั่วโมงมันย้อนกลับไปได้คือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยณตรงที่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังมีชีวิตณโต๊ะกินข้าวตรงนี้เนี่ยเรากำลังมีชีวิตที่กำลังนั่งคุยกันอยู่แต่ใครจะรู้ว่าย้อนเวลากลับไปได้อีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีตรงนี้เขาก็กำลังใช้ชีวิตของเขาอยู่เหมือนกันน่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนละห้วงแค่นั้นเองแล้วทุกสิ่งมันเป็นที่เขาบอกอ่ะที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะมันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีตัวตนมันเป็นทั้งอยู่แบบเขาเรียกอะไรนะวอคเคิลสุญญากาศไม่ใช่มันเป็นภาษาทางพุทธศาสนาแล้วมันลิงก์กับวิทยาศาสตร์นะนี่เคยอ่านแต่พระพุทธเจ้าลิงก์กับวิทยาศาสตร์แล้วนิบเอ้ยไม่ใช่แล้วแบบเหมือนเรื่องทวีภพอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในที่เดียวกันน่ะแค่ข้ามกระจกมาแล้วก็กลายมาเป็นโบราณแล้วข้ามกลับมามันก็คือปัจจุบันแต่ก็คือมันคือห่วงเดียวกันน่ะมันคือสถานที่เดียวกันแค่มันคนละช่วงห่วงกันแล้วกันพี่ก็เชื่อว่านะตอนนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยเค้ากําลังทําอะไรกันอยู่กับตรงเนี้ยแล้วก็อนาคตก็กําลังทําอะไรกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันใครจะไปรู้ว่าในอนาคตเค้ากําลังพูดถึงเราอยู่เหมือนกันใครจะแต่พี่เชื่อว่าแบบพระหรือเปล่าอะไรสักอย่างที่มันในอนาคตพูดถึงเราได้ไงนี่มั้ยครับก็นี่ไงเรายังพูดถึงคนในอดีตได้เลยเรายังพูดตรงนี้อาจจะมีอําแดงนั่นอําแดงนี่มันนั่งกินหมากกันอยู่ตรงแถวนี้ได้เชื่อยากแต่ผมว่าอีกนานอ่ะถ้าจะทำจริงๆยากมากใครมันจะไปคิดอะไรว่าอาจจะไม่มีตัวหนูแต่ทำไม่ได้ก็ได้แต่ดูโดเรมอนเราอยากให้มันมีทุกอย่างที่มีในเรื่องโดเรมอนโดเรมอนก็แบบมีเดี๋ยวนี้แล้วนะนี่อย่างตอนนึงอันนี้อ่านแล้วตลกเพิ่งกลับไปย้อนอ่านแบบสมัยนั้นมันไม่มีหรอทำไมสมัยนี้ดูเป็นเรื่องง่ายคือ delivery ของโดเรมอนคือเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นตอนที่แบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วโดเรมอนให้โนบิตะสามารถที่จะโทรอะไรก็ได้แบบแม่ใช้โนบิตะไปซื้อของโนบิตะก็เอาโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ออกมาโทรไปซื้อผักเสร็จปุ๊บคนขายผักก็มาส่งที่หน้าบ้านมันดูสมัยนั้นมันอาจจะดูเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่คือเราอ่านแล้วก็ทำไมมันพิเศษตรงไหนโทรศัพท์มันนี้แต่พอมานั่งนึกเออการ์ตูนโดเรมอนนี่มันเก่ามากแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้วแค่กิ้งเดียวเสร็จปุ๊บมาแล้วครับถึงที่อะไรอย่างเงี้ยไอ้จิ้มๆสัมผัสแต่ก่อนยากมากเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวนี้มาแล้วไอ้ที่ควักออกมาจากท้องมันที่มันใหญ่ๆแล้ววูบก็มาเล็กก็มีทั้งหลายอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ที่แบบทำเป็นนาโนเป็นวัตถุนาโนแต่เรื่องเวลาคนละเรื่องกับเวลาแต่อยากมีคอมเตอร์ไม่ไผ่กับเป็นเวลาอยากได้คอมเตอร์ไม่ไผ่จริงๆอ่ะเออไปโรงเรียนโคตรเจ๋งอะถ้ามีจริงๆต่อยกันในอากาศแต่พี่ว่าคอปเตอร์ไม่ไปเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากไม่ได้ถ้ามีจริงๆก็ใบคงใช่มันต้องใบใหญ่มากมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะใบแค่นี้ถ้ามีจริงๆก็พัฒนาได้มันต้องพัฒนาได้มันต้องพัฒนาได้ถ้ามีจริงๆก็คงแบบล้านรอบต่อวิใหญ่มากถ้าใหญ่ก็ยอมนะล้านรอบต่อวิอันเล็กเออแต่หัวมันจะหัวคลอนหัวขาดครับเป็นลมเออจริงผมหลุดหมดเอาไว้ร้านเล็กๆนี่ทอร์นาโดไฟฉายร้อยสูงร้อยห้าพี่รู้จักอะไรที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า Area 41ว่าเคยได้ยินมันคืออะไรวะมันเป็นบริเวณที่คนไม่ห้ามไม่เข้าทำเข้าแล้วเขาบอกมีอะไรมากมายในนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้อ่ะเรื่องมันมีได้แบบเขาสร้างอะไรสร้างหลายอย่างแล้วแต่ไม่มีคนรู้อะไรไม่ให้ไม่ออกสื่ออะไรเงี้ยเพ
ความลับอะไรนะอะไรนะ41 51อะไรนะโลกก็แตกแล้วประเทศไทยไม่เห็นแอบทำอะไรทุกคนโลกก็แตกพอดีแล้วเจ้าไม่เห็นแอบทำอะไรเลยเ